เรื่องของการเดินทางกลับบ้านแม่อยากจะชวนคุยจังเลยใครตอนนี้ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วบ้างนะก็จะเตรียมฉลองเตรียมที่จะพักผ่อนเตรียมที่จะท่องเที่ยวครับหนึ่งในวิธีการจะไปคือไปที่บขส.นี่แหละปกติแล้วก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลคนจะแน่นมากคนจะคึกคักมากคนจะใช้บริการบขส.เพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะมากแต่นี่คุณผู้ชมดูสิให้ภาพมันเล่าเรื่องก็ได้นะครับคนน้อยหลอมแหลมเลยนี่คือที่สถานีขนส่งหมอชิดช่วง 7:00 นที่ผ่านมาดูแล้วไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะครับมีคนมารอขึ้นรถไม่เยอะแล้วก็มีบางคนมาเข้าแถวรอซื้อตั๋วเอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ย้อนกลับไป 2-3 ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยภาพของการเดินทางจะคึกคักจะหนาแน่นคนที่มารอซื้อตั๋วบางทีเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนะครับเพราะเขาขายเต็มหมดแล้วพนักงานขายตั๋วกับพนักงานรถทัวร์บอกว่ามันโควิดมันกระทบจริงๆคนเดินทางน้อยลงจริงๆนะครับส่วนมากก็เลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาน้อยปลอดภัยกว่าบางเจ้าเนี่ยรถทัวร์บางบริษัทเปิดให้จองล่วงหน้าครับขนาดให้จองล่วงหน้าแล้วยังมีที่นั่งเหลือเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันกำลังจะบอกว่าไม่ต้องจองล่วงหน้าไปซื้อหน้างานก็เนี่ยที่สถานีก็มีที่นั่งขอให้ทุกคนที่จะเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับใช่ครับ